สวัสดีครับโปรเจกต์ Arduino นะครับผมใช้ Arduino Uno R3 นะครับมีสวิตช์นะครับที่คอนโทรลหลอดไฟ LED ตรงนี้1ตัวสวิตช์ตัวนี้ทำหน้าที่คอนโทรลระดับการกระพริบความเร็วหรือว่าช้าให้กับ LED ตัวนี้ได้โดยสามารถคอนโทรลได้ทั้งหมด5ระดับตอนนี้นะครับที่เขียนโปรแกรมเอาไว้ครั้งที่1กดครับ LED ก็จะติดสว่างแล้วก็หน่วงด้วยเวลาที่นานระดับที่1ลองกดอีกครั้งหนึ่ง LED ก็จะกระพริบถี่ขึ้นอันนี้เป็นจังหวะที่2ต่อไปจังหวะที่3ก็จะกระพริบถี่ขึ้นนะครับจังหวะที่4ก็กระพริบถี่ขึ้นอีกจังหวะที่5เป็นจังหวะที่เร็วมากที่สุดนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่สามารถใช้ LED 1ดวงแล้วก็สวิตช์1ชิ้นนะครับใช้สวิตช์ในการคอนโทรลความเร็วของ LED กี่ระดับก็ได้นะอยู่ที่เราจะเขียนโปรแกรมครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับกดอีกครั้งเป็นดับนะครับกดครั้งสุดท้ายก็จะกลับมาดับนะครับดังนั้นก็อยู่ในโหมดที่รอการกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งจึงจะเริ่มกระพริบกับใครสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับ